ก็คือที่แม่น้ำชีค่ะที่ตอนนี้ลดลงอย่างต่อเนื่องหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้น้ำประปาโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นที่เขาพบว่าที่นั่นตอนนี้เริ่มได้รับผลกระทบทำให้ต้องมีการแจกจ่ายน้ำในพื้นที่เขตเมืองและที่อำเภอพระยืนและรสชาติของน้ำที่ปล่อยให้ประชาชนได้ใช้ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีรสเค็มค่ะเดี๋ยวไปฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องนี้จากการประปาส่วนภูมิภาคกันก่อนค่ะเรื่องน้ำประปาเค็มเนี่ยก็คือในลักษณะของน้ำชีเนี่ยคือปกติระดับน้ำก็อยู่ค่อนข้างสูงแต่ตอนนี้มาเกิดภาวะภัยแล้งเนี่ยพอระดับน้ำลดต่ำลงเมื่อไรเนี่ยความเค็มมันก็จะขึ้นมาตามลักษณะของลำน้ำด้วยตัวมันเองอยู่แล้วซึ่งณปัจจุบันเนี่ยระดับน้ำชีก็ลดต่ำลงอย่างที่ทุกท่านทราบมันก็เลยมีความเค็มขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับซึ่งการแก้ไขปัญหาน้ำประปาเค็มนะคะก็ต้องรอให้น้ำในแม่น้ำชีเพิ่มขึ้นความเค็มในน้ำก็จะลดลงไปเองค่ะส่วนที่พบว่าน้ำประปามีสีขุ่นด้วยนั้นทางนายนพดลเฉลิมชัยรัตกุลผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการการประปาส่วนภูมิภาคเขต6ยอมรับว่าเกิดจากระบบการผลิตน้ำของโรงผลิตเองซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงกรองน้ำเบื้องต้นแก้ไขด้วยการให้เจ้าหน้าที่ลงไประบายน้ำหรือว่าระบายตะกอนน้ำภายในท่อสูบน้ำที่สถานีผลิตน้ำที่ท่าพระหนองบัวดีหมีนะคะซึ่งเป็นสถานีสูบจ่ายน้ำประปาที่ดึงน้ำดิบจากแม่น้ำชีขึ้นมาผลิตประปา